สันครับสูบบุหรี่เหรอสูบบุหรี่อะไรมาฝรั่งเฮ้ยไอ้นี่มันเป็นนี่เนี่ยบุหรี่ฝรั่งรสมิ้นรสประรสมิ้นของพี่กินเพชรฝาวกันรู้จักครั้งแรกมันเป็นบางคนเขาไม่เห็นเขาก็งึดมาตาแมวเลยสวัสดีพี่เขียวนะสวัสดีครับสวัสดีพี่เขียวครับเดี๋ยวไล่ผ้าวีผมรู้เลยกินครั้งแรกตอนประมาณพี่ออสไปไหมนี่พี่ออสครับพี่เขียวเมื่อวานเขียวอยู่ข้างในอยู่นี่แหละไปบ้านพี่เขานี่แหละอ๋อไปครับแต่เชื่อไหมอันนี้เบื้องหลังคนที่ถ่ายรูปพี่สวยนี่พี่ออสมากฝรั่งเดี๋ยวไม่ถ่ายรูปครับแต่ถ้าเมาแล้วถ่ายไม่ได้แล้วต่อหมากฝรั่งเนี่ยเชื่อไหมเด็กๆหลายคนมีแรงบันดาลใจในการสูบบุหรี่จากหมากฝรั่งนี่นะเก่งจริงๆอยู่แต่ก่อนอย่างนี้นะตอนอนุบาลเดินเข้าห้องเรียนข้าวไปอย่างนี้เลยคุณครูเห็นแล้วว่าทำอะไรเงี้ยเฮ้ยเอาใหม่พอเดินไปในห้องครูเดินมาต้องไปยันอนุพลทำอะไรหมากฝรั่งครูเกี้ยวโชว์เลยไม่ได้กินนะต้องกินสองนิ้วต่อไปเนี่ยอร่อยเออมันหอมนะหอมคิดแบบนี้เข้าห้องไม่ใช่เอาเปิดแค่ตูดเปิดแค่ตูดเปิดแค่ตูดเออชอบแกล้งเพื่อนไงพอแค่นั้นแหละเปิดแค่ตูดพี่เจ้าค่ะว่าใช่เลยบ้านผู้ใดนอนแซ่บเมนูอยากไปชิมเดี๋ยวเขาเอาคาบด้วยคาบอยากไปชิมด้วยขอบานแห่งในบ้านผู้ใดนะอ่ะแล้วอย่างนี้ยังอยู่จ้าพี่โซเล่เออทำปกใช่ไหมทำปกแต่มันอร่อยอ่ะแต่หากินยากแล้วหมดเนี่ยแล้วพี่จะได้ชิมไหมเนี่ยนี่เหลืออันเดียวตั้งแต่เกิดมาพี่ไม่เคยกินเลยนะหักเลยนะเออตั้งแต่เกิดมาพี่ไม่เคยรู้จักเลยน่ะพี่เห็นตอนแรกพี่นึกว่าตันสูบบุหรี่นะเนี่ยคุณพ่อคุณแม่พี่ปกติก็จะพาพี่คุณพ่อคุณแม่ไปซื้อสมุนซื้อขนมที่ซูเปอร์มาร์เก็ตตั้งแต่สูบเลยนะสดก็ไม่แย่นะกูบอกให้เอาครึ่งนึงมันเอาแค่นี้กูดูดิกูเอาอะไรโอ้มันก็ขีดแย่เลยดูดิมันได้ของพี่มาด้วยน่ะโอ้ยจะห่วงอะไรเนาะมันอร่อยมันหอมฮะหอมโอ้โหแค่เลยคำแรกเคี้ยว5ครั้งแรกรู้สึกอะไรป่ะอะไรกลับไปถึงตอนเด็กเลยใช่แบบว่ากลิ่นมันก็จมูกอ่ะใช่มันเป็นกลิ่นมิ้นไงมันไม่ใช่มันมิ้นแต่ว่ามันมิ้นไม่เยอะอ่อนมิ้นอ่อนมันคือของมันถูกอ่ะโอ้ยยยแต่ว่ามันคือเสน่ห์ของเด็กสมัยก่อนมากเลยนะพี่แต่ว่าใช่มันจะเล่นอะไรสมัยพี่เนี่ยพี่ไม่ซีเรียสนะแซมไอ้เพ่ตันยังทันอยู่เหรอทันยังทันยังมีอยู่ไม่พี่ไม่ทันเลยง่ายหนุ่ยหนุ่ยถ้ารุ่นนี้ไม่ทันรุ่นผมก็ไม่รู้จักอะไรแล้วเนี่ยแล้วไม่ทันมันแล้วปกติเราสูบปะไม่ครับดูเหงือกเลยแต่บางคนถ้าไม่ทาลิปผมจะเป็นคนที่ปากออกจากค้ำๆบางคนจะเข้าใจผิดว่าไม่ปากออกค้ำๆหรือว่าปากโอ้เนี่ยเห็นใช่ชมพูแซมผีไปไม่ดูแต่ดูจะดูใช่ไหมดูอะไรดูดเนื้อป่ะไม่ดูแต่เลือดค่ะดูแต่เลือดดูดป่ะดูดไหมดูอะไรนะเลือดยุ่งเจ็บเวลากินลาบก้อยไม่ดูได้ไหมเด็ดปกติชอบกินนมอะไรนมตามมะลิตามมะลินมนมหมดอายุหรือหมดไม่หมดอายุจะไปกินทำไมนมหมดอายุเขาเสียหรอกจอดก็รับผู้ไม่ทันนะครับทุกคนเขารับผู้สูงไม่ทันนะฮะก็จะประมาณนี้แหละครับช่วงอะไรอยู่ด้วยกันอ้าวฝากช่องใครช่องตังไงนี่มันจะให้ฝากช่องดีเลอร์ประเสริฐศรีช่องครับอย่าลืมครับฝากพี่น้องติดตามช่องตันอรพลลำเพลินออฟฟิเชียลด้วยครับวันจะเปิดไมค์ครับพี่น้องต้องติดตามช่องบันไดฝากให้พี่น้องไปกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวจะถ่ายคลิปลงเดี๋ยวคนเสื้อผ้าฝากต้องนะครับฝากพี่น้องนะครับกดติดตามพอแล้วฝากพี่น้องนะครับกดติดตามแซมน้ำแดงกันแล้วกันด้วยครับช่องแซมลำเพลินออฟฟิเชียลครับ YouTube แล้วก็ TikTok แซมเพชรบ้านเพียงครับอะไรนะช่อง YouTube เขาอะไรนะอะไรนะแซมลำเพลินไม่ใช่อะไรนะไม่ค่อยถ่ายคลิปอะไรนะช่องก็ไม่ค่อยช่องใหม่แต่ไม่ค่อยถ่ายคิวหรอช่องใหม่ที่ไม่ค่อยถ่ายคลิปสโลแกนช่องของแซมไงถ่ายกี่คลิปแล้ว
ถ่ายมา4คลิปแล้วครับโอ้โห4คลิปแล้วมันดู26คนธรรมดาธรรมดาเดี๋ยวถ่ายเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยเห็นมั้ยพอพี่เห็นอะไรพี่ก็หยิบมาตลอดเลยเนี่ยตรงนี้ช็อตครับโอเคช็อตมากเอ้าอ๋อหรือว่ารู้ว่ากูกำไรปั๊บจำได้แต่คนสวยเนาะพอปุ๊บพอปุ๊บปั๊บไลฟ์เสร็จไลฟ์ปุ๊บคนยอดมวยยอดยอดคนดูวิวขึ้นตุ้มตุ้มตุ้มใช่ป่ะเรื่องช่องใครนะช่องใครยอดไม่ช่องใครนะแล้วพี่ปั๊บได้ได้พี่ๆๆๆเอาเกี่ยวมาฝากเลยเด้อที่ก็ได้ค่ะเดี๋ยวไปทั้งตัวเลยไม่เอาไปแต่แก้มหรอกยุ่งห่องยุ่งวันไหนนะวันมวยก็อยู่ใส่น่ะวันไหนนะที่เราจะไปวันที่9ใช่มั้ยผมไม่ได้ไปเด้ออ้าวทำไมอ่ะไปวันแหนะไปอ่ะแม่รู้ก็ไปไม่ตั้งไหนนี่เพราะว่าชื่อเข้าไปที่ไปให้อย่างอื่นไงรู้น่าจะไปไหนอ่ะพี่รู้นะมีเราต้องเลยต้องเลยถ้าปกติไม่กินเหล้าเลยไม่ๆๆถ้ามาลงก็ไม่กินเพราะว่าตอนม .3 ตอนรุ่นมากไม่มีตังค์ซื้อไม่ๆไม่แต่ตอนกินทุกวันเลยกินวันละขวด2ขวดแล้วมันปวดท้องท้องนี้ไปหาหมอกินอะไรวันละ2ขวด3ขวดกินน้ำอารมณ์หรือกินเหล้าอารมณ์ครับอารมณ์ครับกินบ่อยมากแต่ก่อนแล้วทีนี้มันก็ปวดท้องก็เลยไปหาหมอก็บอกว่าแนะนำว่าถ้าเลิกได้เลิกแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับเหล้าไม่แต่เหล้าผมไม่กินอยู่แล้วไงเหล้าผมไม่แต่ดื่มเพราะอะไรถึงไม่กินกินเพราะอะไรไม่รู้ไม่มีความอยากกินเคยแตะสักนิดไหมเคยอะไรตอนนั้นขับรถหลับในหลับในขับรถแล้วคนแก่ที่บ้านเนี่ยเขาวิเคราะห์ใช่ไหมกินเหล้าลงไปให้มันแก่ช้ำหน่อยเราไม่กินก็บอกว่าเฮ็ดให้มันกินง่ายๆเลยรู้ไหมแกเอาเหล้าขาวเทใส่แก้วน้ำตาลใส่กินอะไรไม่กินอะไรคือเหล้าขาวใส่น้ำตาลนะพี่กินเหล้าขาวเพื่อเป็นความเชื่อของคนแก่ว่ารักษาแล้วเราไม่กินไงแล้วแกมึงต้องกินคือทำได้มากทำได้มึงเป็นยังไงนี่เป็นยังไงก็เลยรับมากินไงแล้วมันหายจริงไหมไม่รู้เราเมาแล้วนั่งเลยเพราะตอนนั้นเราก็เลยกันก็แต่ประสบการณ์กินเหล้ากินเหล้าใส่น้ำตาลกินเหล้าใส่น้ำตาลความเป็นมือสบายไม่ใช่กินเหล้าธรรมดาเลยกินเหล้าใส่น้ำตาลแต่ตูบ้างลูกไปเจอความกันมือไปเหรอความไปทานไหมความต้องนั่นความยังเหรอความเลยไม่ไปเราไปดูสถานที่กันเออไปคุณดีกว่าเราเนี่ยยังไม่มีใครมาเลยเนี่ยเพื่อนสมมาในกลุ่มไหนเห็นไหมว่าโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ขำๆไปนะครับกินเหล้าใส่น้ำตาลถูกใจพี่ออสถูกใจดิถูกใจอยู่ได้ดูเลยป่ะคือเล่าให้ใครฟังมั้ยเนี่ยไม่เคยกินเหล้าแต่เคยกินเหล้าใส่น้ำตาลโอเคครับทุกคนครับมีผลมีผลแต่ครับเป็นความเชื่อของคนผู้เฒ่าผู้แก่ไม่กินนึกว่าเราไม่ฟังความเพราะว่า40เนี่ยเป็นอะไรคู่กับคนแก่อะไรนะเป่าฝีดาษเป่ายามอะไรเขาก็อม40ใช่ไหมใช่เพราะว่ามันมีแอลกอฮอล์อะไรประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคครับไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับ